คืนปวดตัวปะไม่ปวดตัวเลยเหรอแต่กูนอนไม่หลับทีวีแม่งเปิดเฉยเลยอะไรนะทีวีแม่งเปิดคืออะไรนอนอยู่แล้วมันก็เปิดอ่ะทีวีเปิดเองเหรอตักนะเมื่อคืนอ่ะผมมาย้ายมาอยู่ที่เดียวกับคุณอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเองเดียวกันไงมันจะเปิดได้ไงหรือว่าเพื่อนมันใช้รีโมทห้องนู้นแล้วมันมาเองห้องนี้ห้องนี้ใกล้กันไม่ผมอาบน้ำอยู่กี่โมงอ่ะเที่ยงคืนครับคุณทำอะไรนอนแล้วนอนแล้วผมอาบน้ำอยู่เที่ยงคืนตอนนั้นไปเที่ยวที่ไอ้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วก็นอนด้วยกันอ่ะพอคืนที่2ไปแยกห้องกันก่อนแยกห้องเนี่ยไปบอกเคาน์เตอร์ว่าแบบเอ้ยผมขอห้องอีกห้องนึงใช่มั้ยเคาน์เตอร์เค้าก็ทำท่าอึกอักใจเค้าอึกอักเลยเหรอวะใช่จะเค้าอึกอักก่อนเว้ยแล้วเค้าบอกว่าห้องมันเหมือนน่าจะเต็มแล้วอะไรเงี้ยแต่เราบอกว่าเอ้ยขอได้มั้ยแบบไม่ต้องเปิดห้องเดิมก็ได้เป็นห้องไม่ต้องเตียงคู่อะไรเตียงเดี่ยวอะไรก็ได้แต่ขอเพิ่มห้องเค้ายื่นไอ้กุญแจให้ห้อง704เวอร์จะไม่ได้เหรอที่เราเก่งกันอ่ะพอ704ออกมาถึงปุ๊บเมมโมรี่ในตอนเด็กอ่ะจากจิมอ่ะจิมอ่ะโอ้โหไม่น่ากลัวโอ้นั้นเป็นเพลงแรกๆเลยนะที่แบบเราเห็นภาพอ่ะก็เลยไม่มีใครอยากไปไม่เอาเขาเปลี่ยนไม่ได้ไหมเขาก็งงเลขนี้ไม่ได้จริงครับแต่ว่าเป็นเลขใหม่อันนี้สบายใจละจิมอ่ะก็เลยย้ายเช้าอีกวันนึงนะบึ้งเจอกันที่เคาน์เตอร์เหมือนเดิมเจอนะที่เราอยู่ก่อนเนี่ยสวดเลยเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยครับตามหลักแล้วอ่ะไอห้องนอนอ่ะปกติอ่ะห้องห้ามเอากระจกไว้ตรงปลายเท้าห้องนี้กระจกมันอยู่ตรงปลายเท้าเลยด้วยความที่กึ่งหลับกึ่งตื่นอ่ะกระจกตรงนั้นอ่ะมันเป็นทรงกลมด้วยแล้วมันเป็นกลายเป็นใบหน้าของไอคนที่แม่งสวดใส่หูไม่พอดีเลยผมรู้ถูกหลักทุกอย่างคือแบบโอ้โหน่ากลัวมากอ่ะคือกระจกบานนั้นคือเป็นหน้าของผู้หญิงคนนั้นที่มาสวดเป็นผู้หญิงเหรอเออได้ยินแบบเสียงสวดเลยเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยงงมากแต่ว่าตอนเล่าอ่ะอีนี่หน้าเนี่ยนะหน้าซีดนะหน้าซีดนะพักคืนดอกไม้ทำไมย้ายยังไงก็ย้ายไม่อยู่แล้วเขาเตือนงงเลยแบบเอ้าตอนแรกให้ห้อง704ไปขอย้ายมาย้ายไปห้องนี้ปุ๊บมาขอย้ายใหม่เรื่องแบบนี้มันลบหลู่กันไม่ได้จริงๆเว้ยบทจะเจอก็เจออะไรก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความฝันหรือเป็นเรื่องจริงเราเรื่องจริงหรือความฝันภาพเดินทางติดตาสิ่งที่เราเห็นนั่นมันคืออะไรกันเสียงที่ได้ยินมันหน้าคนจะตัวสั่นอยู่ที่นี่ได้รับมันจะกินอะไรนั่นเรื่องจริงหรือความฝันภาพในทางติดตาพี่เปิดเฮ้ก็คืนเกือบลุกขึ้นมาปลุกแล้วมานั่งคุยกันแล้วนะเห็นป่ะคนที่มาอยู่ก่อนหน้าเราเปล่าแต่คืนแรกก็ไม่เปิดไงเขาตั้งไว้ว่าเปิดคืนที่2ตั้งไว้ด้วยคิดทุกทางนะเพื่อนก็ข้างตัวเองสุดๆแล้วเมื่อคืนอะตั้งแต่ตีสองมาก็ไม่หลับเลยถึงตีสี่อะเช้าก็รีบลุกขึ้นมาเปิดเพลงเลยก็เลยว่าทำไมมันตื่นเช้าอีหยังมันตื่นเช้าอ๋อนอนเหมือนร่างกลัวครับแม่คุยกับคิวอยู่เลยว่าไอหมามันนอนมันเท่มากเลยเว้ยมันนอนแบบไม่ปิดม่านเออเปิดม่านไว้ก็แบบนอนหลับได้ยังไงวะสงสัยมันแบบว่ามันตั้งใจให้แบบพอตอนเช้าปุ๊บแดดส่องเข้ามาแล้วก็ตื่นแง่ตื่นแบบเพชรแต่แต่ปัจจัยแกกลัวไม่กล้าลุกทำอะไรทั้งนั้นแกกลัวแกบอกพี่แกกลัวเอาจริงตอนนั้นดีมากเลยที่มี2คนได้มาอยู่ชื่นใจว่าเอออย่างน้อยก็มีคนเพราะว่าคืนแรกคุณนอนคนเดียวเออแต่ว่าคืนนี้กลับไปนอนห้องเดิมกันแล้วนะเฮ้ยเออห้องเดิมนอนด้วยคืนนี้ก็ทำกิจกรรมให้มันเพียนแล้วหลับไปเพียนเนาะให้มันเหนื่อยนะอ่ะไปเจอที่เขื่อนดีกว่า